بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته นะครับก็อัลฮัมดุลิลลาฮ์พี่น้องนี่ก็เป็นการพบปะมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นนะเป็นคุยพวกผมคงต้องเซฟกระสุนก่อนนะครับแล้วก็ในเรื่องของหัวข้อที่จะเป็นการนัสฮีฮะห์ทั้งตัวผมของผมเองนะครับแล้วก็พี่น้องด้วยเรื่องของสวรรค์ในบ้านแน่นอนพี่น้องถ้าพูดเรื่องบ้านนะครับเรื่องครอบครัวมันมีพระเอกนางเอกแล้วก็ตัวประกอบหนังนะครับพี่น้องละครถ้าไม่มันไม่สมบูรณ์ถ้าขาด3อย่างนี้แล้วก็ตัวร้ายอีกตัวจึงจะครบองค์ว่าเป็นละครนะครับฉะนั้นถ้าในบ้านเราครับพี่น้องพระเอกนางเอกแน่นอนคือสามีกับภรรยานะครับแล้วตัวประกอบที่สำคัญก็คือลูกตัวร้ายที่สำคัญก็คือชัยฏอนฉะนั้นด้วยกับเวลาจำกัดนะครับด้วยกับเวลานิดหน่อยเนี่ยพี่น้องก็จะนะเสียเพราะส่วนใหญ่ที่นั่งนี้ก็น่าจะมีครอบครัวหมดแล้วนะครับในเรื่องสิทธิสามีภรรยาผมจะให้นะเสียไว้นะครับใครยังไม่มีก็ขอดุอาให้มีกันเร็วๆถ้าไม่ได้ดุนยาก็ไปเอาอาคิเราะห์ฉะนั้นวันนี้พี่น้องสิทธินะครับอันดับแรกสามีภรรยาถ้าต่างฝ่ายต่างเข้าใจเป้าหมายอุดมการณ์หลักเดียวกันสิทธิที่ต้องให้กันและกันนะครับมันจะไม่มีปัญหาในการใช้ชีวิตคู่อินชาอัลลอฮ์ฉะนั้นอันดับแรกผมบอกในเรื่องของภรรยาก่อนนะภรรยานะครับผู้หญิงบางทีวันนี้เครียดผมอยู่ที่ใต้บางคนถามบางคนเครียดนะครับกะนะที่นี่เขาเรียกกะแถวบ้านผมเรียกที่เรียกนี้ที่นี่เรียกนี้แถวบ้านเรียกกะแต่กรุงเทพบางทีเรียกพี่นะครับก็บางทีเขาเครียดบอกมาบอกผมบอกว่าเครียดอุสตาอาจารย์ก็เครียดสามีจะมีภรรยาใหม่สามีมีภรรยาใหม่สามีอยากผมก็บอกว่ากะไม่ต้องเครียดนะอย่าไปคิดว่าเขามีใหม่เขามีเพิ่มแค่นั้นเองถ้าเราคิดว่ามีใหม่เนี่ยมันคือการโดนทิ้งมันก็เครียดทำไมเขามีใหม่บอกไม่ใช่ใหม่ครับรักเขามีให้เราร้อยเท่าเดิมเพียงแต่เพิ่มมาอีกร้อยหนึ่งให้กับอีกคนหนึ่งแค่นั้นเองแต่บอกว่าวันนี้ที่ปัญหาไม่ใช่อยู่ตรงนั้นบางครั้งสิทธินะครับพี่น้องตัวภรรยาที่ผมคุยเรื่องภรรยาก่อนเดี๋ยวสามีเราก็ให้นะครับภรรยานะครับอยากเข้าสวรรค์ง่ายๆนะกะนะไม่ต้องเยอะเอาใจไอ้บังพุงพลุยอยู่ข้างๆเราเนี่ยมันไม่ใช่ปากกลิ้นนะครับที่อยู่ที่บ้านเราเนี่ยเอาใจอยู่ให้เป็นกับเขาสวรรค์ไม่ไกลพี่น้องสวรรค์ง่ายๆอินชาอัลลอฮ์พ่อนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวนะครับไม่มีผู้หญิงคนไหนที่เสียชีวิตลงวะซาวจูฮาอันฮารอดินดะคอลาตินญันนะห์ผู้หญิงคนไหนภรรยาคนไหนที่เสียชีวิตในสภาพที่สามีของนางพอใจนางจะได้เข้าสวรรค์นะครับเอากรรมกรและท่านนบีพูดไม่ได้โกหกท่านนบีพูดไม่ได้อารมณ์ฉะนั้นวันนี้วิธีเอาใจผมบอกพวกกะง่ายๆผู้ชายเราอะนะสามีนะครับเหมือนควายนะครับจริงๆใครเลี้ยงควายเก่งเอาใจสามีแน่นอนสามีอยู่หมัดทำไมผมเทียบอย่างนั้นควายอะพี่น้องดูลักษณะมันเนี่ยไม่กล้าเข้าใกล้นะพ่อนะตัวดำไม่ยิ้มเลยเขายาวแล้วแบบดุดันมากแต่คนเลี้ยงควายเป็นนะครับให้ไถนาเป็นไร่มันยังทำเลยให้เดินไม่กินหญ้ากินข้าวกินน้ำน้อยมันยังตามเราเลยตัวมนุษย์เราเล็กกว่าควายแต่ควายตัวใหญ่แรงเยอะกว่าเราตามเราไปหมดแล้วแต่เราจะดึงเลี้ยงให้เป็นแค่นั้นเองเอาไปกินปลักบ้างเอาไปลงคลองบ้างเอาไปเล่นเลนบ้างเลี้ยงอ้วนพี่น้องควายสามีก็อย่างนั้นถ้าเราเข้าถูกทางนะครับอัลลอฮ์ทองบาทหนึ่งไม่ยากแต่ทีนี้เราไม่ถูกทางเมื่อไม่ถูกทางเพราะอะไรพี่น้องเพราะหนึ่งเราไม่เข้าใจไม่ใช่พูดโดยรวมนะครับคือวันนี้ผู้หญิงเราดูเราอยู่ยังไม่เข้าใจกันฉะนั้นเราไม่ต้องปรับตัวเข้าหากันนะสามีภรรยาเวลาทะเลาะกันเขาบอกเราค่อยๆปรับตัวเข้าหากันอย่าปรับเข้าหากันถ้าปรับเข้าหากันมันไม่มีหยุดต่างคนต่างอยากได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการผมบอกทั้งหมดทั้งสองปรับเข้าไปหาอัลลอฮ์ฉะนั้นสามอย่างพี่น้องอินชาอัลลอฮ์อย่างแรกนะครับผู้หญิงต้องให้กับสามีผู้หญิงต้องทำให้กับสามีภรรยาที่ซอลิฮะห์ต้องทำอันดับแรกการตออัตสามีเสน่ห์
เป็นเสน่ห์ที่ไม่ต้องซื้อแต่งหน้าทาปากต้องซื้อลิปแต่การต่ออัดสามีไม่ต้องซื้อมันอยู่ที่ความพยายามของเราผมบอกขอบเขตต่ออัดคืออะไรพี่น้องอติอุลอติรวาลินอัมริมิงกุมผู้นำในหมู่พวกท่านภรรยานะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยบอกเคยกล่าวว่าถ้าสั่งใช้ให้ผู้คนมนุษย์สุญูดกับอีกมนุษย์ได้เนี่ยฉันจะสั่งใช้ภรรยาให้สุญูดกับสามีของนางนะครับเพราะอะไรพี่น้องแต่สามีบางคนก็ไม่น่าดูแล้วก็ไม่น่าจะเข้าไปในหะดีษนี้นะเขาก็เรียกว่านะครับบอกบางคนไม่เข้าไปเพราะทำไมพี่น้องเพราะสามีสิทธิของเขาที่ภรรยาต้องให้สิทธิของสามีเหนือเรายิ่งกว่าพ่อของเราที่มีให้เราถ้าพ่อสั่งไปขวาสามีสั่งไปซ้ายวาญิบภรรยาต้องไปซ้ายตราบใดถ้าไม่ฝืนอัลลอฮ์ฉะนั้นวันนี้การต่ออัดสามีคือเชื่อฟังทั้งหมดในสิ่งที่ไม่ผิดหลักการของอัลลอฮ์เชื่อฟังทั้งหมดคิดมัดเอาใจพี่น้องเชื่อฟังและการเชื่อฟังขนาดไหนพี่น้องอุลามะถึงขนาดว่าจะออกจากบ้านต้องขออนุญาตสามีในออกสิ่งที่ผิดอาดาเราถ้าออกเป็นประจำอ่ะอย่างเช่นไปเก็บพริกหลังบ้านเนี่ยพี่น้องไม่ต้องขอก็ได้ไม่งั้นมันขอตลอดบางเดี๋ยวขอไปเก็บพริกหลังบ้านนะบางเดี๋ยวขอไปขุดคาอันนั้นไม่ต้องขอออกอันไหนที่มันผิดอาดาเราที่เราไม่ค่อยได้ออกจะออกไปเสน่ห์อย่างหนึ่งพี่น้องการขออนุญาตต่อสามีบางคนเคยใช้ตลอดอันทำดีแล้วพี่น้องผู้หญิงบางคนนะครับจะซื้อเสื้อสักตัวเนี่ยจะซื้อเสื้อสักตัวเนี่ยยังต้องขออนุญาตสามีนั่นคือเสน่ห์ผู้ชายนะครับนะผู้ชายเราเนี่ยชอบอยู่คำเดียวในชีวิตชอบที่ภรรยาชมอยู่คำเดียวผู้ชายไม่เคยชอบถ้าใครชมว่าหล่อสามีไม่ชอบหรอกครับโอ้บังนินหล่อเขารู้ว่าโกหกหัวล้านหนังเหี่ยวไปนั้นมันไม่ใช่หล่อนะผู้ชายไม่หล่อไม่ชอบคำว่าหล่อผู้ชายชอบคำว่าเก่งผู้ชายชอบคำว่าถูกตามเพราะผู้ชายมันมีความเป็นผู้นำในตัวมันพี่น้องนะครับเขาจึงรู้สึกดีเสมอว่าถ้ามุสลิมะหรือภรรยาเขาอ่อนน้อมให้กับเขาต่ออัดเขาแต่วันนี้สิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์ทดสอบกับผู้หญิงในยุคปัจจุบันคือผู้หญิงมีงานผู้หญิงมีอาชีพผู้หญิงมีรายได้จุดตรงนี้แหละพี่น้องทำให้ผู้หญิงบางคนแข็งกระด้างแข็งข้อกับสามีจึงมีเกิดเหตุคำพูดขึ้นผู้หญิงไม่ต้องง้อสามีสามีจะเป็นอะไรจะเอาเราไม่ต้องตามก็ได้เราไม่พอใจเราขับรถเป็นเรามีเงินเรามีงานเราทำธุรกิจได้เราดูแลตัวเองได้จึงไม่จำเป็นต้องง้อสามีนี่คือความหายนะทันทีมีคู่หนึ่งเกิดขึ้นพี่น้องสามีภรรยาอยู่ด้วยกันนะครับภรรยาจะเปิดร้านอาหารสามีบอกอย่าเปิดเพราะเราเป็นครูเธอเป็นครูฉันเป็นครูเราทำงานราชการสามีภรรยาทำงานราชการเนี้ยบอกจะเปิดเราไม่มีเวลาดูแลหรอกภรรยาไม่เชื่อภรรยาไม่เชื่อเปิดพี่น้องอยู่ไม่ถึง2เดือนแล้วมั้งครับเจ๊งไม่ใช่บริหารพลาดแต่เพราะการดำเนินชีวิตเขาข้ามหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปและสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นพี่น้องนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกล้มครอบครัวถึงขั้นหย่าร้างแล้วใครที่น่าสงสารลูกที่ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยมันมาจากอะไรพี่น้องนี่ผมถึงบอกว่าผู้หญิงนะครับการต่ออัดสามีเชื่อฟังสามีฟังเขาและขออนุญาตเขาและยอมในการต่ออัดเขานี่คือเสน่ห์ที่มันไม่มีวันเลือนนะครับนี่อันดับแรกของมุสลิมนะครับแล้วก็การต่ออัดมีไปถึงไม่ได้หมายความว่าเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งแม้กระทั่งเรื่องในห้องนอนอันนี้ผมพูดได้เพราะส่วนใหญ่ก็จะคนแก่ไม่แก่ใช่ไหมคนนานคนอยู่ดุนยานานไม่ใช่คนแก่เราอยู่ดุนยามานานนะครับ คนอยู่นานเราอย่าเรียกแก่นะครับแก่นี่เจ็บไปนบีสอนพี่น้องต่ออัดสามีนะครับถึงแม้ภรรยากำลังจะทำอาหารอะไรก็แล้วแต่ถ้าสามีเรียกต้องตอบรับต้องสนองนะครับแต่ผมมีคำถามคนเคยถามผมบอกครับถ้าเราไม่ไหวจริงๆเราเหนื่อยจริงๆเราทำงานกลับมาสามีชวนชกเนี่ยพี่น้องชวนขึ้นเวทีเราไม่ไหวจริงๆเราไม่ทำงานมาดัก
ถ้าเราไม่ทำเนี่ยบาปไหมผมก็บอกว่าเรื่องแบบนี้อัสันเดิมคือต้องต่ออัดแต่ถ้าเรามีเหตุมีความจำเป็นอันนั้นต้องคุยกับสามีแต่สามีก็ต้องดูกาลเทศะด้วยนะครับว่าความพร้อมหรือความยังไงเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมฉะนั้นอันดับแรกนี่ผมให้ภรรยาในการต่ออัดเชื่อฟังและสิทธิของสามีอันนี้เราคุยหนึ่งต่อหนึ่งเลยจะได้เท่ากันนะครับ สามีที่ต้องให้กับภรรยาอัลลอฮ์สั่งพี่น้องว่าอาชิรุฮุนนะบิลมะรูฟจงอยู่กับพวกนางด้วยดีผมมีคำถามเกิดขึ้นมีคนถามคำถามผมนะครับมีเรื่องที่เกิดขึ้นจริงมุสลิมะคนหนึ่งทำซินาคบชู้ไม่ใช่คนอีสานนะครับไม่ใช่คนกินตัวแย่นะครับเป็นมุสลิมเราคบชายคบชู้เขียนมาหาผมเนี่ยเขาต้องการจะเลิกสงสารลูกมีลูกแต่ว่าแม่ทำแบบนี้ก็ถามวิธีการต่อบัตรวิธีเลิกเราจะเลิกได้ไหมจะทำยังไงผมก็บอกเขาบอกอิชาอัลเลาะห์นะเราจะทำอะไรเราคิดถึงลูกอย่างน้อยลูกมันไม่รู้เรื่องด้วยอินชาอัลเลาะห์กะบอกจะเลิกผมถามเหตุผลบอกกะครับพี่ครับทำไมกะถึงมีชู้ถึงทำซินาถึงคบอย่างนั้นสาเหตุอะไรหนึ่งในนั้นที่เกิดขึ้นพี่น้องสาเหตุเพราะสามีซอลิมต่อภรรยาเพราะสามีไม่เคยดูแลภรรยาเพราะสามีไม่เอาใจใส่ภรรยาแล้วยุคโซเชียลเน็ตเวิร์กพี่น้องทำซินาง่ายยิ่งกว่าหาข้าวยำกินในเมืองหลวงอีกนบีจึงสอนอัลลอฮ์จึงสั่งว่าจงอยู่กับพวกนางด้วยดีนบีจึงสั่งกับบรรดาผู้ชายอีกว่าอิสตาซูบินนิซาคอยรอขอสั่งเสียต่อพวกท่านให้ปฏิบัติให้ดีกับบรรดาสตรีฉะนั้นนี่คือคำถามแล้วมีอีกคำถามที่ผมบอกนึกไม่ถึงว่าจะเกิดในสังคมมุสลิมมีผู้หญิงน่าจะผู้ใหญ่แล้วโทรมาถามผมตอนแรกไม่กล้าพูดผมบอกพูดเถอะครับกะผมไม่รู้จักกะไม่รู้จักผมเนี่ยมีคำถามอะไรมีปัญหากะพูดผู้หญิงอายพี่น้องแต่ถามด้วยความสุดแล้วถามฮุกมอิสติมนะขอโทษนะครับผมต้องพูดอย่าว่าลามกอย่าว่าอะไรอิสติมนะภาษาอาหรับหรือภาษาไทยถามไปถึงเรื่องการสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองถ้าเราไม่อยู่ถ้าเราอยู่โดยไม่ได้เข้าไปในสังคมอ่ะพี่น้องเราไม่รู้หรอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดจริงๆเราจะรู้ว่าเกิดแบบนี้เกิดในหมู่วัยรุ่นเกิดในคนยังไม่แต่งงานถามผมแล้วบอกบาปไหมมีความผิดไหมบอกทำไมอ่ะครับหนึ่งในนั้นอัสบาบที่เกิดเพราะสามีทิ้งไปพอบอกไปไหนสามีทิ้งไปทำงานไปหาเงินทิ้งภรรยาออกไปพี่น้องไปหางานต่างถิ่นนะเป็นเดือนบอกเป็นไงผมคิดปั๊บบอกนี่คือหนึ่งในอัสบาบฟิตนะในยุคปัจจุบันก็เลยบอกกับกะว่าท่านต้องบอกคนนั้นที่เป็นอย่างนั้นคุยกับสามีความสุขของชีวิตไม่ได้อยู่ที่เม็ดเงินความสุขของชีวิตคู่พี่น้องสามีปัญญาเจียวไข่ก็ยิ้มได้แต่บางคนเข้าเหลากินร้านอาหารแต่ไม่เคยมีความสุขความสุขในชีวิตคู่ผมบอกกะถามสามีนะถามสามีคนนั้นถ้าคิดว่าครอบครัวสำคัญจงหางานให้ใกล้ภรรยาแล้วมั่นใจในริสกีอัลลอฮ์ไม่ต้องกลัวเราอยากจะทำความดีอัลลอฮ์ไม่ทิ้งครับผู้หญิงคนหนึ่งพี่น้องเป็นมุอัลลัฟดูคนมั่นใจในริสกีอัลลอฮ์เป็นมุอัลลัฟผู้หญิงเข้าอิสลามคนไปสู่ขอเขาตั้งมาฮัดแพงครับพี่น้องเป็นมุอัลลัฟนะครับมาฮัดแพงผู้ชายบอกแพงก็ไม่เป็นไรลองบอกเท่าไหร่ถ้าสู้ได้ก็สู้ไม่สู้ก็แล้วไปผู้หญิงบอกมาฮัดฉันเนี่ยนะขอสองซูเราะห์ฮาฟัซปากเปล่าโอ้โหมุอัลลัฟขอสองซูเราะห์ฮาฟัซปากเปล่าคือท่องจำมาจำสองซูเราะห์นี้แต่งงานกับฉันเลยอะไรยาซีนกับซะญะดะห์บักเราะห์จะนานไปบอกเราน่าจะยากหาคนนั้นนอกจากเด็กอัฟฟิศอย่างเดียวบอกขอยาซีนกับสุรจัดผู้ชายนี่จำอยู่แล้วแต่งเลยพี่น้องมุอัลลัฟเพิ่งรู้จักอิสลามขอมาฮัดสองสุร
เรามุสลิมมาเดิมรู้จักอัลลอฮ์ตั้งนานแล้วขอ3ล้านขอ3แสนนะครับขอ7แสนขอทองอีกจึงไม่แปลกว่าทำไมสังคมมุสลิมจึงซินาเยอะไม่แปลกมุสลิมมาเราจึงแต่งงานยากปีนคานต้อง2ชั้นชั้นเดียวนี่มีโอกาสลุกนะครับบางคน2ชั้นนะบางคนนะปีนขึ้นไปอีกเพราะมันตั้งขอบให้มันเกินไปก็บอก2สุดท้ายแต่งจนกับจนทั้งคู่โอ้โหพี่น้องมุอัลลับก็ไม่มีตังค์ผู้หญิงสามีไม่มีตังค์เหมือนกันแต่ด้วยความอีหม่านมั่นใจดูชีวิตคู่พี่น้องว่ามัยยัตตะกิลลาฮ์ยัจอัลลอฮุมะคอรจาใครตักวาอัลลอฮ์ใครกลัวอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ทางออกไม่มีตังค์ไม่มีอาชีพไม่เป็นไรขายขนมแล้วขายที่ไหนไม่มีทำเลไม่มีบ้านขายในสวนยางพี่น้องอยู่กรุงเทพไม่เคยเห็นบรรยากาศสวนยางอาจจะเห็นในทีวีนั่นเขาตัดของสวยมาให้ท่านดูแล้วเห็นของจริงท่านจะหนาวหนำอ่ะพี่น้องกระท่อมเพิงในป่าในสวนยางสามีภรรยาสองผัวเมียเช้าๆขายขนมหมดถ้าคิดตามอัสบาบใครจะซื้อมาในป่าใครจะไปในสวนยางขายหมดคนกรีดยางกินคนกรีดยางมีแล้วใครแล้วถ้าเราคิดแค่นั้นเราไม่รู้จักอัลลอฮ์หรอกมองลึกไปอีกใครช่วยนี่จึงบอกว่าชีวิตคู่ถ้ามีศาสนาเดินในหลักการของอัลลอฮ์พี่น้องสวรรค์ในบ้านไม่ไกลมันจะเป็นที่ศาสนาผมบอกผมวันนั้นขับรถไปบรรยาย ที่ภูเก็ตนะครับระหว่างทางจอดข้างทางแซงโชเล่ไอ้สำล้อพ่วงผู้ชายใส่หมวกกระเปี๊ยะลูกเล็กนั่งอยู่ข้างหลังหนึ่งคนข้างๆภรรยาเขาอุ้มลูกเล็กแล้วก็มีลูกอีกหนึ่งคนครอบครัวนั้นมีประมาณ1 2 3 4 5คนพร้อมกับเด็กที่อยู่ในอุ้มแม่แม่คุมอิญาบพ่อขี่โชเล่ซาเล้งเราก็สวนเราไม่ได้คิดอะไรนะครับพอขับไปแกจอดปุ๊บไอ้ตัวลูกไอ้ตัวพี่นะโดดลงไปวิ่งลงไปในคูเราก็ดูผมจอดพอดีจะทำธุระอาเจียนพอดีลูกชายแล้วเราจอดดูเด็กมันลงไปทำอะไรข้างครูพี่น้องเชื่อไหมเด็กวิ่งไปเก็บขวดพลาสติกหยิบขึ้นมาแล้วก็เก็บในซาเล้งครอบครัวคนเก็บขยะกายแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นในครอบครัวนี้โดยที่ผมไม่เคยเห็นในครอบครัวเศรษฐีมีนั่นคืออะไรพี่น้องรอยยิ้มที่มีความสุขผมลงไปจากรถพี่น้องเข้าไปสลามเขาพี่น้องรอยยิ้มของเขาอ่ะมันเหมือนคนมีเงินเป็นพันๆล้านบอกอบอุ่นยังไงพี่น้องอยู่กลางแดดซาเล้งเมียอุ้มลูกเล็กอีกไอ้ลูกอีก2คนพ่อขี่มอไซค์ลูกลงเก็บขยะปกติใส่ในซาเล้งแต่สิ่งที่ได้รับพี่น้องอะไรดูจากบรรยากาศเขาหล่อเลี้ยงชีวิตครอบครัวเขาด้วยอีหม่านด้วยศาสนาเห็นเขาคนรวยต้องอิจฉาบางครั้งวันนี้เราเป็นคนรวยพี่น้องถึงไม่รวยแต่เรามีเงินเราออกทำงานพี่น้องลองจำได้ไหมคำถามครั้งสุดท้ายที่ท่านถามลูกท่านลูกวันนี้หนูอ่านกุรอานหรือยังลูกหนูละหมาดหรือยังลูกแล้วครั้งสุดท้ายที่ท่านนั่งท่านภรรยาท่านลูกท่านในบ้านทำคุยตะเลมฮัลละก็คุยเรื่องศาสนาครั้งสุดท้ายเราทำเมื่อไรเราไม่มีเวลาเลยพี่น้องเราลืมมองข้ามไปว่าสุขในบ้านไม่ใช่เม็ดเงินพี่น้องเม็ดเงินเป็นสาเหตุหลักสำคัญที่สุดให้มีศาสนาในบ้านฉะนั้นหน้าที่หลักตรงนี้คือใครพี่น้องที่รักผู้ชายต้องคอนโทรลในบ้านให้ได้จงจัดสรรแบ่งเวลาในบ้านท่านจงเป็นกอวามูนอัลนิซาจงเข้มแข็งเหนือกว่าบรรดาสตรีอัลลอฮ์ยกย่องผู้ชายตรงไหนพี่น้องดูสิครับร่างกายเราบึกบึนกว่าผู้หญิงสติปัญญาผู้ชายดีกว่าผู้หญิงพยานผู้หญิง2คนเท่ากับผู้ชายคนเดียวนี่นะครับผู้ชายสามารถอิบาดะห์ต่อละหมาดได้ทั้งปีตลอดชีวิตผู้หญิงละหมาดได้เดือนนึงยังไม่ครบเลยต้องมีเฮดแล้วผู้ชายมีความบึกบึนทางร่างกายเพราะอะไรพี่น้อง
ร่างกายผู้ชายถูกสร้างให้แกร่งเพื่อออกไปข้างนอกร่างกายผู้หญิงถูกสร้างให้บางเพื่ออยู่ในบ้านจุดเด่นหนึ่งของผู้ชายพี่น้องคือการหานาฟะกะฮ์ให้กับภรรยาผู้ชายคนไหนที่ไม่มีการหานาฟะกะฮ์ให้ภรรยาเขาถือว่าบกพร่องในการทำหน้าที่สามีแล้วผมส่วนตัวชื่นชมคนที่ทำงานหาเลี้ยงครอบครัวยิ่งกว่าคนที่ได้มรดกจากพ่อแม่ในการเลี้ยงครอบครัวผู้หญิงไม่ภูมิใจหรอกครับพี่น้องเจอกันสามีเธอทำอะไรนะสามีฉันพอดีพ่อแม่เขาตายทิ้งมรดกไว้ให้ก็เนี่ยสามีวันๆก็นอนอยู่บ้านเนี่ยอยู่เนี่ยกินมรดกกับอีกคนหนึ่งอ่ะพี่น้องสามีเธอทำอะไรสามีฉันเป็นคนขายลูกชิ้นสมมุติสามีฉันเป็นคนทำงานนั่นพี่น้องคำว่าทำงานคือการอุตสาหะในการหานาฟะกะฮ์ที่ฮาลาลให้กับภรรยาแล้วภรรยาเวลาเห็นสามีในความจริงจังในการอุตสาหะในการทำงานนั่นสร้างเกียรติให้กับผู้ชายผู้หญิงวันนี้ที่ดูถูกสามีเพราะอะไรพี่น้องต่อให้สามีมีเงินเป็นพันพันล้านจากมรดกแต่ถ้าเขานอนอยู่บ้านวันๆกับภรรยาไม่ได้ออกไปทำงานหากินแสดงความเป็นผู้ชายออกมาลดเลยพี่น้องเกียรติของผู้ชายคนนั้นนี่คือผู้ชายเราผมบอกอาชีพทุกอาชีพสูงหมดไม่มีต่ำจะเป็นผู้จัดการแบงค์จะเป็นยามจะเป็นคนกวาดถนนณที่อัลลอฮ์เท่ากันหมอกับคนกรีดยางเท่ากันณที่อัลลอฮ์เพราะถือเป็นฟันดูกิฟายาเหมือนกันแต่อาชีพยิ่งใหญ่ที่สุดคือการทำงานศาสนาผมถึงบอกว่าอาชีพไม่มีความสูงต่ำพี่น้องเท่ากันหมดสำคัญที่สุดผู้ชายวันนี้สร้างเกียรติในตัวเองนะครับด้วยการประกอบอาชีพหานาฟะกะฮ์ให้ภรรยานั่นคือแสดงความเป็นแมนของท่านในการควบคุมคอนโทรลถ้าแบบนี้พี่น้องท่านหานาฟะกะฮ์ภรรยาต่ออัศสามีมันจึงโคจรและมันจะลงตัวกันผมไปบรรยายให้กับราชการมุสลิมะที่ใต้เขามีที่กรุงเทพก็น่าจะมีนะครับไม่แน่ใจกลุ่มมุสลิมะราชการกลุ่มราชการมุสลิมะคือข้าราชการหมดแต่เป็นมุสลิมะชมรมข้าราชการมุสลิมะจัดบรรยายผมบอกวันนี้เรานะกะนะมุสลิมะเราออกมาทำงานนอกบ้านเราสูญเสียอะไรหลายอย่างเราสูญเสียเวลาในการภาคพลบุญเคยทำกับข้าวสุดท้ายสามีครั้งไหนเคยยกน้ำให้สามีดื่มครั้งสุดท้ายเมื่อไรผู้ชายบางคนนะครับพี่น้องเขาบอกเขากลับถึงบ้านเนี่ยก่อนเขาจะเปิดประตูลูกบิดบ้านภรรยาจะเปิดให้เขาแล้วเขากลับมาบ้านภรรยายกน้ำคิดมัดเตรียมให้สามีพี่น้องภรรยาทำได้เพราะภรรยาไม่มีความรับผิดชอบอะไรจากข้างนอกผมเลยบอกว่าวันนี้มุสลิมะเราทำงานนอกบ้านเราสูญเสียตรงนี้ต้องยอมรับแต่เมื่อวันนี้เราจะทำยังไงลาออกมันก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างลำบากฉะนั้นผมถึงบอกว่าถึงเราจะทำงานอยู่นอกบ้านแบบนี้จงหาเวลาบางส่วนของท่านในการคิดมัดสามีบริการช่วยเหลือนั่นเป็นเสน่ห์ของครอบครัวนะครับเพราะเราเมื่อใดมุสลิมะและมุสลิมะทำไมเขาถึงไม่สมควรที่อัลลอฮ์ไม่ได้ส่งเสริมอิสลามไม่ได้ส่งเสริมไม่น่าทำงานข้างนอกเพราะอะไรพี่น้องร่างกายมุสลิมะอ่อนแอความคุมสติมุสลิมะไม่เหมือนผู้ชายลองสิครับภรรยาเราทำงานออฟฟิศเนี่ยโดนบอสด่าโดนบอสบ่นกลับไปบ้านเขากล้าลงกับบอสเลยครับไม่กล้านะก็นะผู้ชายเราเนี่ยถ้าอัดเยอะๆยอมเหมือนกันถ้ามันอดไม่ไหวก็แลกหมัดต่อหมัดจบงานไม่เป็นไรเราหาที่อื่นได้นี่คือผู้ชายแต่ผู้หญิงไม่อย่างนั้นผู้หญิงเขาเก็บแล้วลงที่ใครแหละครับมีสองสิ่งมีชีวิตสองอย่างที่รับอารมณ์ภรรยาหนึ่งสามีสองลูกนี่คือจุดเสียที่อิสลามจึงไม่สนับสนุนแต่แรกแล้วผมเคยบอกครอบครัวไหนที่สามีหาเลี้ยงภรรยาแล้วอดตายนะครับโทรบอกผมได้โทรบอกผมได้ผมจะให้เงินช่วยเหลือที่ผมกล้าพูดเพราะไม่มีแน่นอนทำไมถึงมั่นใจเพราะผมถือว่าสามีที่ต้องการออกไปอย่างนั้นให้ภรรยาคิดมัดทำอามัดช่วยเหลือในงานบ้านเขากำลังเดินตามอัลลอฮ์แล้วคนเดินตามอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะทิ้งให้เขาลำบากได้ยังไงผมรู้จักกับหมาตัวหนึ่งครับพี่น้อง
รู้จักกับหมานะครับที่ใต้นะครับหมาจริงๆนะครับ เขาเรียกกันในด้วนในเปย์ผมเรียก หมาตัวนึงนะบังผมเจอหมาเนี่ยผมบอกหมาเป็นครูผมเรียกอาจารย์ยังไม่ผิดเลยหมาน่ะหมาขาเป๋นะครับเดินสามขางอข้างหนึ่งผมขับรถกลับจากโรงเรียนกลับจากทำงานเห็นมันเกือบทุกวันเห็นในเป๋นี่ไม่มีวันไหนที่ผมไม่ในเป๋เห็นซี่โครงทำไมท้องอ้วนตลอดท้องอิ่มตลอดหมานะครับไม่ได้ละหมาดเหมือนเราไม่ได้ทำงานศาสนาเหมือนเราไม่มีอาชีพเหมือนเราอัลลอฮ์ยังไม่ทิ้งมันเลยแล้วมุมินที่สุญูดต่ออัลลอฮ์พี่น้องอัลลอฮ์จะปล่อยให้อดได้ยังไงคนกาเฟรไม่ละหมาดด้วยซ้ำอัลลอฮ์ยังให้มันกินเลยกินดีกว่าเราอีกบางทีแล้วคนใส่หมวกกับปีกอัลลอฮ์จะให้อดได้ยังไงแต่ที่อ่อนแอวันนี้เพราะยาเกนเราไม่มั่นใจเราไม่มั่นใจแค่นั้นเองฉะนั้นแล้วพี่น้องอันนี้คือจุดหนึ่งนะครับพยายามแต่วันนี้ถ้าทำแล้วก็ไม่ได้บอกว่าพี่น้องลาออกซะไม่ใช้ชีวิตที่ทำเนี่ยปรับให้ตรงกับหลักอิสลามให้มากนะครับแล้วก็บ้านจะเป็นสวรรค์อย่างหนึ่งพี่น้องกุรอานพยายามให้มีในบ้านไม่ใช่มีไว้ตั้งนะครับมีไว้อ่านมีไว้ศึกษามีไว้ท่องพี่น้องโดยเฉพาะลูกเราเด็กนะครับเขาบริสุทธิ์นะถ้าพ่อเขาหรือมาหรือแม่เขาอ่านกุรอานบางคนใช้หลักสูตรแบบนี้พี่น้องอาทิตย์แรกลูกเขาอ่านตามพ่อสมมุติว่าซูเราะห์ลิอีลาฟิกุไรชซูเราะห์กุไรชเนี่ยนะครับพี่น้องอ่านเนี่ยพี่น้องตั้งหลักสูตรบอกอาทิตย์เนี้ยอ่านให้ลูกอ่านตามฉันเป็นเวลา1อาทิตย์สําหรับซูเราะห์นี้ก่อนนอนอ่านทุกคืนนะครับพี่น้องเชื่อมั้ยว่าเด็กจําได้เด็กจำครับสมองเขาบริสุทธิ์อิหม่ามชาฟีอี7ขวบนะฟัดกุรอานแล้วของเรา30กุลยายังเพี้ยนเลยบางทีลองอ่านกุลยารีบๆสิครับพี่น้องไม่จบนะอ่านไม่ลงนะครับพี่น้องอะบุดูมาตะบุดูวะลาอานะอะบิดูมาวะลาอันตุมอะบิดูมาวะลาอานะมั่วไปหมดเลยเพราะมันจะคล้ายๆกันผมบอกเด็กนี่มันจะมีบางอย่างลองดิครับแต่ละครอบครัวอิชาอัลเลาะห์กลับเราก็จะพยายามผมเองก็จะพยายาม1ซูเราะห์1อาทิตย์ถ้ายังไม่จําเพิ่มไปอีก2อาทิตย์เรื่อยๆเนี่ยพี่น้องเด็กบางครั้งยังอ่านกุรอานไม่ได้ด้วยซ้ําแต่มันจําได้มันสําคัญที่สุดอยู่ที่พ่อแม่ผมบอกว่าเด็กนะครับถ้ามีกุรอานในบ้านอะย่ออ่านมาอ่านลูกผมบอกเด็กจะไม่ขยันอ่านกุรอานถ้ามันไม่เห็นพ่อแม่มันอ่านคุณไม่ต้องไปสอนเด็กหรอกนะมุฮัมมัดซบอ่านกุรอานนะลูกแต่พ่อนั่งดูทีวีเนี่ยพี่น้องลูกไม่อ่านเหมือนเราไล่ลูกไปเรียนหนังสือแขกครับพี่น้องแล้วชาวกรุงเทพคนนี้เรียนหนังสือแขกแต่ก่อนไปเรียนหนังสือแขกเด็กมันก็ไปแล้วพี่น้องกลับมาอ่านก็ไม่ออกมันไปเล่นผมบอกสิ่งที่จะให้เด็กอ่านกุรอานพ่อแม่ต้องเปิดให้เขาเห็นผมเคยบอกพ่อแม่บางคนอับบังกะขี้เกียจนะวันไหนขี้เกียจจริงๆขี้เกียจจริงๆนะแต่บางต้องหยิบกุรอานขึ้นมาเปิดอย่างน้อยให้ลูกเห็นว่าแม่กับพ่อเปิดกุรอานทุกวันเป็นการปลูกฝังเป็นการสอนแล้วบ้านที่มีกุรอานพี่น้องนัซซะลัตอะลัยฮิมุสซะกีนะห์สถานที่ที่มีกุรอานซะกีนะห์ลงความสงบลงบะเราะกัตมีสามีภรรยาวันนี้ทะเลาะกันบ่อยๆพี่น้องต้องเช็คในบ้านทำไมเราเถียงกันเราทะเลาะกันเราไม่มีบรรยากาศต้องเช็คในบ้านพี่น้องเสียงกุรอานมีไหมในบ้านถ้ามีแล้วของฮารอมอย่างอื่นมีไหมในบ้านต้องเช็คพี่น้องบางครั้งแก้วธนาคารยังมีในบ้านเราเลยนะครับมีนะครับแก้วดอกเบี้ยนะครับของปันผลธนาคารให้เรานะแก้วธนาคารกสิกรไทยทรัพย์สินดอกเบี้ยบางครั้งยังมีในบ้านเราผมถึงบอกต้องเช็คไอโฟนไอแพดไอเน็ตลูกนั่งเล่นในบ้านนะพี่น้องบางทีมันดูนะมันไม่ได้ดูอะไรที่มีประโยชน์หรอกมันเล่นมั่วไปหมดพ่อแม่ต้องให้ความสำคัญต้องเช็คคนมุมินริสกีฝืดต้องเช็คนะผมบอกกับพี่น้องทางใต้บอกพวกท่านรู้สึกอะไรไหมอ่ะ
ตอนนี้ยางถูกไงยางพาราถูกบางคนบอกรัฐบาลบริหารไม่เป็นอันนั้นมันเป็นอัสบาบนั่นคนกาเฟตเขามองว่ารัฐบริหารห่วยเลยตกต่ำอย่างนั้นนั่นเป็นสาเหตุมุมินไม่มองแค่นั้นมุมินมองลึกไปกว่านั้นวันนี้ที่ราคาตกผมถามกลับจำได้ไหมตอนยางกิโลละร้อยคุณขายยางกิโลละร้อยได้คุณเคยเอาเงินช่วยเหลือเด็กกำพร้าไหมคุณเคยช่วยเหลือคนจนไหมหรือคุณคิดมัดธนชาติตลอดเวลาเข้าใจไหมครับธนชาติได้เงินคุณไปธนชาติได้เงินคุณไปแบงก์อิสลามได้เงินคุณเข้าธนาคารเก็บคนจนๆวันนั้นตอนเงินแพงยางแพงกับพี่น้องบ้านเก่าฟอร์จูเนอร์ป้ายแดงนี่ผมบอกเกิดอะไรขึ้นเวลาอัลลอฮ์ให้เราไม่นึกถึงคนไงพี่น้องจึงสมแล้วที่อัลลอฮ์ให้ยางถูกถ้าตกราคาตอนนี้11บาทขี้ยางยังไม่รู้สึกอีกเตรียมรับขี้ยางกิโลละบาทได้นี่คือเหตุผลครอบครัวเหมือนกันพี่น้องถ้าริสกีครอบครัวฝืดกับภรรยาต้องคุยนะครับพี่น้องทำไมรู้สึกเดือนนี้ชักหน้าไม่ถึงหลังถ้าริสกีฝืดต้องแก้ด้วยระบบอิสลามระบบกาเฟตเงินฝืดต้องรีบออมระบบอิสลามริสกีฝืดต้องรีบให้นี่คือส่วนกันของเรารู้สึกว่ารายได้เราน้อยแสดงว่าต้องรีบสดะกอแล้วต้องรีบฟีซาบิลิตี้แล้วเพราะสิ่งใดที่เราสดะกอไปอัลลอฮ์คืนอัลลอฮ์ให้ริสกีเป็นของอัลลอฮ์สามีภรรยาจึงต้องคุยกับพี่น้องจึงต้องมีเวลาคุยกันบ้างกับสามีภรรยาอย่าปล่อยให้โนเกียแย่งความรักของเราไปอย่าปล่อยให้ iPad ดึงคำว่าสามีไปหลายคู่พี่น้องเลิกกันเพราะโทรศัพท์หลายคู่พี่น้องจบชีวิตเพราะโทรศัพท์บางครั้งสามีภรรยาห่วงมีผู้หญิงคนหนึ่งกันนะถามผมอุสตาทำยังไงดีคะสามีไม่สนใจเราเลยเล่นแต่เฟซตลอดเล่น Facebook ติดโทรศัพท์ผมบอกสามีแบบนี้นี่นะทีหลังจะกินข้าวอะไรจะทำอะไรไม่ต้องให้เราพอเขาหิวข้าวพี่น้องยื่นโทรศัพท์ให้เดี๋ยวมันก็อิ่มสามีบางคนพี่น้องนั่งกับภรรยาตรงนี้นั่งอยู่โต๊ะข้าวเดียวกันนะครับเคยเจอเป็นบรรยากาศนั้นนั่งโต๊ะเดียวกันรอข้าวสั่งข้าวรออยู่ภรรยานั่งภรรยาไม่ได้เล่นบางคนนะไม่ได้โทรศัพท์เพราะว่านั่งกินน้ำสามีอยู่แบบนี้พี่น้องโอ้โหเธอดูสิสงสารนี่คนเชียงใหม่นี่อยู่ตัวคนเดียวสามีทิ้งให้เลี้ยงลูกสงสารนะเธอนะดูเลยมันไปสงสารคนเชียงใหม่นู่นไอ้ที่อยู่ข้างหน้าจะตายแห้งเหี่ยวอยู่แล้วมันไม่เคยดูแลเลยเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้ยังไงอะพี่น้องนี่ไม่ใช่อิสลามที่สอนแบบนี้ท่านต้องดูแลผมบอกตัวหนึ่งที่ดึงความหวานออกจากชีวิตคู่คือเทคโนโลยีที่เข้ามาโดยท่านคุมมันไม่ได้จึงต้องตั้งกฎในบ้านท่านถ้าอยู่ด้วยกันเวลาไหนเล่นเวลาไหนไม่เล่นต้องมีไม่อย่างนั้นแล้วพี่น้องคุณจะหายจากความหวานชีวิตคู่ไปเลยทั้งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้สอนอย่างนั้นชีวิตคู่คือสิ่งที่ท่านต้องสร้างมันในเกิดในบ้านในชีวิตคู่ท่านให้ได้ท่านนบีอายุเยอะพี่น้อง50กว่านะครับพี่น้องวิ่งแข่งกับท่านยังไงชาได้พี่น้องดูวันนี้เคยเห็นสามีภรรยาแก่ๆคู่ไหนพี่น้องเดินริมทะเลด้วยกันไม่มีนอกจากฝรั่งนอกจากฝรั่งของเรานี่ถ้าแก่แล้วนะไปเดี๋ยวฉันอยู่บ้านไปเดินคนละฝั่งนี่คืออะไรอิสลามไม่ได้สอนอิสลามไม่ได้สอนอย่างนั้นผมบอกสวรรค์ในบ้านวันนี้พี่น้องไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลเดินตามซุนนะห์นบีนบีให้เกียรติภรรยานบียิ้มกับภรรยานบีเล่นกับภรรยาแบบไหนผู้ชายต้องศึกษาอย่าเรียนสุนนะแค่เรียนแค่ทฤษฎีแต่ไม่สู่การปฏิบัติคุณยังบกพร่องในสุนนะนบีนบีไม่ได้สอนแค่ละหมาดนบีไม่ได้สอนแค่ฮัจญ์ท่านนบีสอนไปถึงว่ากับภรรยาต้องทำยังไงนบีเป็นนักรบนบีเป็นแม่ทัพแต่กลับมาบ้านข้างนอกเพิ่งเสร็จศึกกลับมาพี่น้องยิ้มได้กับภรรยาเล่นได้กับภรรยาวันนี้เราไม่มีศึกเรามีงาน
เราเสร็จจากงานเครียดจากงานมาแค่ไหนพี่น้องปัญหาทั้งหมดทิ้งไว้หน้ารองเท้าที่เราถอดหน้าบ้านอย่าเอาเขาไปเพราะบ้านเป็นอาณาจักรของเราเรามีสิทธิ์จะเอาปัญหาเข้าไปกับเราก็ได้หรือไม่เอาเข้าก็ได้แต่ถ้าเราเอาปัญหาเข้าไปในบ้านท่านจะไล่ความสุขออกจากบ้านวันนี้เราทิ้งข้างนอกพี่น้องจะเครียดจะอะไรจะเป็นอะไรตั้งมันข้างนอกอย่างน้อยที่สุดเข้าไปบ้านมีคนที่รักท่านที่สุดในชีวิตคือภรรยาท่านพี่น้องจะล้มเหลวมาจากที่ไหนก็แล้วแต่ท่านเข้ามาในบ้านให้สลามในบ้านมีภรรยารับมีลูกรองรับท่านความสุขท่านหาไม่ได้หรอกครับจากที่ไหนพี่น้องถูกไล่ออกจากงานเครียดขึ้นรถเมล์กลับมาร้องไห้ไม่รู้จะเอาทรัพย์ที่ไหนเงินที่ไหนหาเลี้ยงลูกแต่พี่น้องเข้ามาในบ้านลูกวิ่งมาเกาะขาเนี่ยภรรยายิ้มให้เนี่ยพี่น้องจะลืมความทุกข์เลยที่อยู่ข้างนอกแล้วพร้อมที่จะสู้ตลอดเวลานี่คืออิสลามส่งเสริมแต่ถ้าวันนี้คุณเป็นนักบริหารเป็นหัวหน้าหน่วยงานที่เก่งแต่คุณกลับไปบ้านพบกับความว่างเปล่าในบ้านถือว่าคุณล้มเหลวในชีวิตท่านไม่ว่าคุณจะเก่งแค่ไหนแต่คนในบ้านคุณให้ความสุขคุณบริหารเขาไม่ได้ท่านล้มเหลวในการเป็นผู้นำนะครับฉะนั้นพยายามนะครับพี่น้องในบ้านเราพยายามให้มีอย่างนั้นบรรยากาศอิสลามนบีสอนภรรยาไม่ได้อยู่ๆท่านนบีจับมาแล้วก็บรรยายให้ฟังไม่ใช่นะครับพี่น้องสอนของนบีคือการปฏิบัติชีวิตทั้งหมดของท่านนั่นคือการสอนนะครับฉะนั้นอย่างเดียวพี่น้องผู้หญิงเราภรรยาเรากระดูกซี่โครงถ้าขืนมันแรงมันหักถ้าปล่อยไว้มันงอนี่คือนิสัยผู้หญิงดันทุรังสูงฉะนั้นผู้ชายต้องเป็นพี่น้องนะครับอยู่ให้เป็นผู้หญิงก็เช่นกันต้องอยู่ให้เป็นคุยให้เป็นมีครอบครัวหนึ่งผมได้ยินจากผู้รู้ท่านหนึ่งเลิกกันเพราะอะไรพี่น้องภรรยาจับได้สามีดูหนังเอ็กหนังโป้ภรรยาเห็นสามีดูหนังโป้พี่น้องภรรยาด้วยความอิคลาสไปเตือนสามีแต่เตือนผิดกาลเทศะไปว่าต่อหน้าสามีประนามประนามยังไงทำยังไงสุดท้ายสามีบอกว่าอะไรพี่น้องบอกเธอนี่เป็นคนดีนะบริสุทธิ์คนดีเขาเนี่ยเป็นคนไม่ดีถ้าอย่างนั้นก็เลิกกันแล้วกันเลิกนี่คือการเตือนแต่ผิดจังหวะผมถึงบอกว่าชีวิตคู่ละเอียดอ่อนพี่น้องจริงๆผมไม่สมควรพูดในสามชีวิตคู่เพราะที่นั่งอยู่นี่ประสบการณ์เยอะกว่าผมทั้งนั้นผมเพิ่งมีคนเดียวนะครับมองตรงนั้นนะครับนะครับแล้วก็อยากอายุยังน้อยผมมีภรรยาคนเดียวเองครับใช่ไหมครับลูกสองอะไรครับสองครับเนี่ยผมบอกว่ายังน้อยแต่ผมบอกวันนี้ทฤษฎีนะเอาไปปฏิบัติบรรยากาศอิสลามให้มีในบ้านค่อยๆนาซียัตเห็นสิ่งที่ผิดค่อยๆเตือนอย่างมีกาลเทศะภรรยาสามีก็เหมือนกันค่อยๆเตือนผู้หญิงมาบอกผมทำยังไงตะสามีไม่ละหมาดสามีไม่ไปละหมาดทำยังไงตะสามหนูอยากให้สามีละหมาดอยากให้สามีอ่านกุรอานผมก็บอกว่าผู้ชายนะครับครับสามีเราผู้ชายมันก็คือผู้ชายศักดิ์ศรีเรามีจะให้ผู้หญิงมาอยู่ๆมาบอกภรรยาเรามาบอกเราไม่ยอมกันง่ายๆทำยังไงอะครับก็ค่อยๆพูดลองบอกอย่างนี้สิครับก็ถ้าใช้เขาให้อ่านอยากฟังเขาอ่านกุรอานอยากให้เขาไม่ละหมาดเขาไม่ละหมาดลองยอเขาสิยอจนมันละหมาดบังเสียงบังเลยแต่ก่อนตอนแต่งงานใหม่ๆบังจำได้ไหมที่บังเป็นอิหม่ามไหมฉันตอนนั้นอัลลอฮ์เสียงบังเพราะหน่อยอยากฟังอีกจังเลยบังเดี๋ยววันนี้ฉันแล้วบังช่วยเป็นอิหม่ามให้หนูหน่อยยอเถอะครับพี่น้องสามีพี่น้องแข็งยังไงแพ้มารยาหญิงเชื่อผมถ้าใช้เป็นนะครับฉะนั้นฝากพยายามแล้วภรรยาพยายามให้สามีท่านไปละหมาดมัสยิดให้ได้ไล่ไปก็ต้องให้ไปแต่ถ้าสามียังยืนยันจะละหมาดบ้านส่งตะละกงให้เขาเพราะละหมาดบ้านเป็นอามัตของผู้หญิงนะแต่ระวังดูอารมณ์ด้วยนะครับพี่น้องต้องดูอารมณ์นะครับนะ
ดูว่าเขากำลังเล่นขี้เกียจอย่างนั้นบังละหมาดด้วยกันแล้วกันอย่างนั้นใส่ตะละกงเลยทำไมเพราะนบีส่งเสริมผู้หญิงละหมาดอย่ามาที่บ้านละหมาดที่บ้านฟัดดูถ้าผู้ชายต้องไปมัสยิดนะต้องใช้วิธีนะครับผมเลยบอกกันว่าพยายามให้ไปมัสยิดฉะนั้นบรรยากาศอิสลามมันจะเริ่มตั้งแต่ในบ้านพยายามพ่ออยากให้ลูกไปมัสยิดพ่อต้องไปมัสยิดพ่ออยากให้ลูกไปละหมาดญะมาอะห์พ่อต้องละหมาดญะมาอะห์โดยเฉพาะเราหยุดราชการวันเสาร์เนี่ยพี่น้องเสาร์อาทิตย์ช่วงนั้นเที่ยงครึ่งมวย7สีมันเข้าถ้าพ่อบอกลูกให้ไปละหมาดแต่พ่อนั่งหน้าทีวีคุณจะไม่สามารถสร้างลูกชายที่ติดละหมาดญะมาอะห์ได้ฉะนั้นพ่ออยากให้ลูกไปละหมาดพ่อลุกขึ้นไปละหมาดแล้วไปกับลูกแล้วเมื่อนั้นลูกมันจะติดสอนกับลูกสอนด้วยการกระทำนะพี่น้องดีกว่าสอนด้วยคำพูดเพราะเด็กจะซึมซับพฤติกรรมมากกว่าซึมซับคำพูดเด็กไม่มีสมาธิในการฟังบรรยายเด็กไม่มีสมาธิในการฟังสอนเยอะๆเด็กมันมีความตามันมีความจำมันมีเห็นพฤติกรรมฉะนั้นแบบอย่างที่ดีที่สุดพี่น้องคือพ่อกับแม่ผมเคยบอกไงครับบางทีวัยรุ่นผมไปไหนมาไหนพี่น้องที่3จังหวัดบ้าง3จังหวัดวัยรุ่นบอกโอ้โหสตาในภาษาวัยรุ่นนะเขาบอกสตาร์นี่ไอดอลเนี่ยเขาพูดเป็นภาษาวัยรุ่นแบบอย่างผมชอบจริงๆเยาวชนพูดกับผมแบบนั้นนะผมชอบนะครับเออทำได้อย่างน้อยมันเห็นเว้ยแต่สิ่งที่ผมจะภูมิใจยิ่งกว่านั้นถ้าคนที่พูดคนนั้นเป็นลูกชายผมมีลูกกี่คนนะครับที่บอกกับพ่อบอกพ่อป๋าเนี่ยแบบอย่างของผมเลยกี่คนเนี่ยแทบจะไม่มีเลยพี่น้องถือว่าเราล้มเหลวในการเป็นพ่อในระดับหนึ่งนะครับฉะนั้นก็ฝากพี่น้องนะครับอินชาอัลลอฮ์ตรงนี้มีคำถามมีอะไรเอาของผู้ชายใช่ไหมนะนี่ของผู้หญิงมีอะไรคำถามไหมครับหรือเข้าใจหมดครับและต้องทำด้วยนะผมบอกผู้หญิงอย่างหนึ่งนะกะนะนี่นะแต่งตัวให้เก่งแต่งหน้าให้เก่งทำไมอะครับพี่น้องบอกอิสลามส่งเสริมแต่อย่าแต่งข้างนอกแต่งในบ้านเอาใจสามีมากๆผมบรรยายให้กับผู้ใหญ่อายุ70โตโตนะครับ60 70ผมบอกโตเลิกฟังบรรยายแล้วก่อนกลับเข้าไม่ได้มาก่อนซื้อน้ำหอมซื้ออะไรฉีดบอกโตยิ้มอายผมบอกโตไม่ต้องเขินท่านเนี่ยทำเพื่ออัลลอฮ์ทำไปเลยเอาใจสามีได้บุญถ้าแต่งหน้าออกมานอกบ้านได้บาปตะบารุตพี่น้องเปิดเผยความงามข้างนอกไม่ได้บุญเลยผมเจอเด็กสาวอะครับพี่น้องแต่งหน้าเก่งมาโรงเรียนก็บอกแม่เธอนี่แต่งหน้าเก่งอัลเลมมากๆเอาไหมแต่งแบบนี้บาปอุสตะจะแนะนำให้แต่งแบบได้บุญเอาอุสตะแบบไหนแต่งงานสิบอกผู้หญิงแต่งหน้าเก่งอย่างเธอถ้ามีสามีนี่สามีไม่ไปไหนแล้วเรียบร้อยหลงเลยครับพี่น้องโอ้ไม่เอานั่นแหละของถูกไม่เอาของไม่ดีเราจะเอาเราไปงานแต่งเราจัดเต็มใช่ไหมสวยกว่าเจ้าสาวอีกสวยกว่าเจ้าสาวนะบางคนแต่งจริงๆแต่บอกว่าออกไปอย่างนั้นคือเป็นฮารอมถือว่าตะบารุตเปิดเผยความงามอิสลามห้ามอยู่ในบ้านจัดเลยทำได้นี่คือบุญฉะนั้นจุดนี้เรามองข้ามจึงไม่แปลกโดยเฉพาะยุคนี้สามีทำงานข้างนอกด้วยกว่าจะกลับบ้านนะพี่น้องผ่านกี่ป้ายรถเมล์แล้วเห็นอะไรแต่ป้ายรถเมล์เมื่อเห็นหมดพี่น้องแน่นอนใช้ตอนกระซิบกระซาบให้เห็นกลับไปบ้านถ้ามันเห็นสิ่งที่สวยเหมือนกันลืมหมดเลยป้ายรถเมล์ทั้งหมดเห็นนี่สวยเห็นนี่สั้นเห็นนี่เดียวเห็นนี่นั่นกลับไปบ้านเจอผ้าสิ้นเจอผ้าถุงอะพี่น้องเจอความสกปรกเจอความไม่สะอาดเจอความเขาเรียกไอ้นี่เกิดมีสามีคนหนึ่งไปหย่าภรรยาพี่น้องกรรมการกาอิสลามนะครับที่นราธิวาสหย่าภรรยาเนื่องจากอะไรอัลลอฮ์คิดไม่ถึงยะซากัลลอฮ์ครับขออย่าภรรยาพี่น้องเนื่องจากยะซากัลลอฮ์ครับ
เขาขอหย่าภรรยาพี่น้องเนื่องจากภรรยาไม่แปรงฟันผู้หญิงไม่ชอบแปรงฟันสามีทนไม่ได้หย่าบางทีจุดเล็กๆกับพี่น้องผู้หญิงบางคนนะครับระวังความงามของนางไม่เคยแปรงฟันต่อหน้าสามีเขาอีกรอมเขาให้เกียรติพี่น้องดูสภาพเวลาเราแปรงฟันแหละครับหน้าเป็นยังไงมันไม่สะอาดฟองอะไรต่างๆผู้หญิงบางคนไม่เคยแปรงฟันต่อหน้าสามีเพราะเขารักษาบุคลิกภาพของเขาต้องการให้สามีเห็นเขางดงามตลอดเวลานี่คือเขาแต่เราอาจจะไม่ได้ระดับนั้นแต่บอกว่าอย่างน้อยที่สุดพี่น้องเอาใจสามีนะครับสวรรค์ก็ไม่ไกลอินชาอัลเลาะห์ได้ครับได้นะครับอันนี้ของภรรยาส่วนผู้ชายผมให้นะครับให้2อย่างอันดับแรกนะครับอุลามาส่งเสริมในบ้านต้องมีการมุชาวะห์ต้องมีการปรึกษาหารือกันในบ้านต้องมีการพูดคุยกับภรรยาในบ้านท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีการมุชาวะห์ปรึกษากับภรรยาเวลาทำมีภารกิจนบียังปรึกษากับภรรยาฉะนั้นอาชีรุฮุนนบินมารุอยู่ร่วมกับนางด้วยดีอุลามะจะบอกว่าคือการตกลงปรึกษากันด้วยมีเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับครอบครัวต้องปรึกษากันสามีภรรยานะครับนี่คือจุดหนึ่งแล้วภรรยาพี่น้องถึงแม้เขาเป็นผู้หญิงแต่ถ้าเราเป็นผู้ชายปรึกษาเขาจะรู้สึกว่าเขามีค่านะครับเพราะสามีบางครั้งเราไม่ได้มองข้ามเรามองข้ามเราทำโดยความคิดเราเองและสามภรรยาไม่ได้นบีไม่ได้ส่งเสริมนะครับและก็อีกอย่างให้มีบรรยากาศศาสนาในบ้านด้วยกับสามีเป็นคนดูแลเกียมุลัยสามีต้องเช็คภรรยาตื่นไหมอาทิตย์นี้ดูฮาภรรยาเราละหมาดได้ไหมสามีกลับมาบ้านคำถามแรกอย่าถามภรรยาว่ากับข้าวอะไรหลังจากสลามควรจะถามภรรยาว่าวันนี้ละหมาดดูฮาไหมกุรอานได้ไหมซิกรุลลอฮ์ได้ไหมอามันมีไหมผู้หญิงนะครับถ้าสามีถามแบบนั้นจงรู้ว่าเขารักเราแต่ถ้าสามีถามเรื่องกับข้าวก่อนจงรู้ว่าเขารักตัวเขาเองเพราะเขาคิดถึงปากท้องเขาก่อนอย่างอื่นฉะนั้นผมบอกสามีการเอาใจใส่ภรรยานั่นคือหนึ่งสนใจในเรื่องสัตว์นะเพราะเราแต่งงานกับภรรยาแล้วเราเอาเขามาจากพ่อตาแล้วคำพูดที่หนักแน่นที่เราพูดข้าพเจ้ารับนิกะห์นายคำพูดนี้นะครับพี่น้องถ้าใจไม่ถึงจริงๆพูดไม่ได้หมายความว่าคุณยินดีรับผิดชอบอีกหนึ่งชีวิตจะเอาเขาเข้าสวรรค์พร้อมกับเราให้ได้แล้วผู้ชายยกผู้หญิงลูกสาวให้กับคนหนึ่งพี่น้องยกสิ่งที่เขารักที่สุดให้กับท่านแสดงว่าเขามั่นใจในตัวท่านฉะนั้นวันนี้พี่น้องคุณลูกคุมรออินว่าคุณลูกคุมมาสูลอัลรออียะติทั้งหมดต้องสอบสวนในสิ่งที่ท่านรับผิดชอบภรรยาเป็นสิทธิที่เราต้องรับผิดชอบแล้วอัลลอฮ์จะสอบท่านอย่าซ่อนเล็มนางอย่าอาธรรมนางจงอยู่กับนางด้วยดีเพราะอย่างน้อยที่สุดพี่น้องนางคือกำลังใจให้ท่านนะครับอยู่ด้วยดีพี่น้องแล้วเมื่อนั้นพี่น้องถ้าสามีแสดงความเป็นผู้นำออกมาอย่างแท้จริงสามีสามารถดำเนินหลักการอิสลามแท้จริงพี่น้องจึงไม่แปลกสังคมทุกวันนี้สามีปัจจุบันจะมีภรรยา2คน3คนเป็นเรื่องยากเพราะภรรยาเขาไม่ยอมรับไม่ใช่ไม่ยอมรับอุกมนะครับแต่เขาไม่เชื่อในสามีเขาว่าทำได้นี่คือปัญหาและถามว่าผิดไหมผู้หญิงที่เชื่องั้นไม่ผิดเพราะภาพที่เราแสดงออกไปไม่มีความน่าเชื่อถือเลยสลับตะก่อนพี่น้องอิบนุซีรีนรอฮิมะฮุลลอฮ์ภรรยา2คนถ้าเวรวันนี้ต้องอยู่กับคนนี้นะครับแค่อาบน้ำละหมาดนะครับภรรยาคนที่ไม่ใช่เวรอิบนุซีรีนไม่เข้าบ้านได้ซ้ำสมมติเวรของฟาติมะกับไซนับวันนี้เวรของฟาติมะถ้าผ่านหน้าบ้านแค่จะไปเอาน้ำละหมาดบ้านไซนับนะครับอิบนุซีรีนก็ไม่เข้าเพราะถือว่าเวรของคนคนนี้นี่คือความยุติธรรมของคนในอดีตเขาเดินอย่างนั้นได้คนในอดีตจึงสามารถมีได้แล้วคอนโทรลได้วันนี้เรามีไม่ได้ยอมการยอมรับจากภรรยาเพราะเขาเชื่อว่าท่านทำไม่ได้เพราะภาพที่เราฉายออกเป็นอย่างนั้นผ
ผมบรรยายในมหาวิทยาลัยนักศึกษามุสลิมถามบอกอาจารย์ครับปัญหาเกิดวันนี้มุสลิมีนไม่แสดงออกถึงศักยภาพความเป็นผู้นำนี่ผลสะท้อนออกมาจากสังคมมุสลิมผมบอกจริงไหมจริงในบางเรื่องฉะนั้นมุสลิมีนเรานะครับพี่น้องจึงต้องพยายามเดินให้ตรงทำศาสนาให้เกิดเดินตามหลักการพี่น้องแล้วท่านจะมีคุณค่าเองอินชาอัลลอฮ์นะครับทำได้นะพยายามคอนโทรลพยาท่านถามในเรื่องอามานตลอดถามไทยกันนะเสียดกันในเรื่องอามานแล้วเราจะสำเร็จพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะครับมีคำถามอะไรไหมครับมีอะไรไม่เข้าใจไหมครับว่าเดี๋ยวคืนนี้ต้องไปมีเรื่องสามีไม่ไปมัสยิดกับแม่คนหนึ่งถามมีสองเคสพี่น้องนี่ผมเจอจริงๆผู้หญิงคนหนึ่งถามบอกตะจะทำยังไงคะให้ลูกขยันละหมาดผมเลยเพราะคนถามเป็นผู้หญิงผมก็ถามว่าแล้วตัวกะตัวนี้ขยันไม่ละหมาดถ้านี้ขยันลูกก็ขยันถ้านี้ขี้เกียจลูกก็ขี้เกียจวันนี้เด็กคนหนึ่งติดผ้าฮิญาบจะออกจากบ้านหยิบฮิญาบเด็กเล็กทำไมพี่น้องหนึ่งในนั้นเห็นแม่ที่ปลูกฝังวันนี้ถ้าแม่ไม่ทำตัวอย่างพี่น้องแม่ไม่คุมอิจฉาแม่ออกไปข้างนอกไม่คุมดาวลูกมันไม่ซึมวันนี้เด็กคนหนึ่งไปละหมาดมัสยิดได้รู้สึกอยากมัสยิดเพราะพ่อไปละหมาดผมถึงบอกอยากให้ลูกเป็นยังไงทำพี่น้องส่วนใหญ่นะครับอักลบียาแล้วเด็กน่ะมันพร้อมจะหล่อตามแป้นพิมพ์อยู่แล้วนะครับพร้อมแล้วฉะนั้นไม่แปลกเด็กบางคนเก่งเรื่องนกเพราะพ่อเป็นเซียนนกเด็กบางคนเก่งเรื่องไพ่พ่อเล่นไพ่เด็กบางคนอาเลมเรื่องไก่เพราะพ่อเซียนไก่อยู่ที่เราแหละครับพี่น้องอุซามะห์บินซัยด์เป็นแม่ทัพแห่งอิสลามสาเหตุหนึ่งเพราะพ่อเป็นแม่ทัพมาก่อนนะครับอยู่ที่เราวันนี้พ่อแม่พี่น้องอยากสร้างวีรบุรุษหรือจะสร้างเศษบุรุษก็เรื่องของเราเป็นหน้าที่ของเราและเรามีสิทธิ์จะขีดชีวิตเด็กอินชาอัลลอฮ์ในสิ่งที่เราต้องการอยู่ที่เรานะครับส่วนสามีไม่ไปละหมาดภรรยาต้องส่งเสริมให้ไปให้ได้นะครับครับครับแบบไหนนะครับคืออย่างนี้นะครับไอ้ประเด็นตรงเนี้ยมันค่อนข้างละเอียดอ่อนถามว่าวันนี้คนไปทำอย่างนั้นหรือเราเข้าใจว่ามันไปออกดาวะอันดับแรกพี่น้องต้องเข้าใจก่อนบอกการออกดาวะอะไรต่างๆผมคุยกับยามาตเขาเองคุยกับอาวุโสเขาบอกว่าการออกแบบนี้คืออะไรเอ่ยเขาบอกว่าอันนี้นะคือไม่ใช่สุนนะเขาบอกเองว่าไม่ใช่สุนนะใช่แล้วก็3วัน40เป็นกฎที่เขาตั้งระเบียบที่เขาทำแค่นั้นเองเหมือนเราจัดค่าย3วันเหมือนกันมันไม่ใช่สุนนะแล้วก็ไม่ใช่ศาสนาเพียงแต่ว่าเป็นกฎที่เขาตั้งเป็นระเบียบระเบียบเหมือนนักเรียนป .6 6ปีพี่น้องประถม6ใครตั้งอ่ะสุนนะล่ะครับครับเดี๋ยวผมจะบอกให้นี่อันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะนั่นครับแล้วส่วนเขาไปออก10วันหรือ3วันแล้วไม่กลับบ้านต้องดูว่าภรรยาเขาพอใจไหมตกลงกันก่อนไหมเขาทิ้งอะไรไว้ให้ไหมผมดูบางคนนะครับเขาจะออกเขาจะคำนวณไว้ก่อนรายได้ครอบครัวเขาใช้ในระยะเวลา3วันเนี้ยทั้งหมดเท่าไหร่เขาก็จะทิ้งไว้ให้ภรรยาเขาทำแบบนั้นเลยถ้าเขาไปเป็น40วันเขาจะคำนวณหมดเลยนะครับและเขาทิ้งให้ภรรยาพอดีกับจำนวนวันที่เขาไปเดือดร้อนไหมภรรยาไม่เดือดร้อนตรงนั้นตกลงได้ภรรยายินยอมสามีไปไม่มีความเดือดร้อนอันนั้นก็เป็นข้อตกลงระหว่างครอบครัวแต่ถ้าประเภททิ้งความรับผิดชอบไปเลยแล้วออกหายไปเอาตัวรอดคนเดียวอย่างนั้นอันนี้แหละครับที่เราตำหนิเพราะถือว่าเขาเพราะอะไรพี่น้องนี่คืออามานะห์ยิ่งใหญ่เหมือนกันท่านจะทิ้งจะเทียบกับการไปของซอฮาบะห์คนละประเด็นเพราะซอฮาบะห์ไปนะพี่น้องนบีเป็นคำสั่งแล้วว่าต้องไปญิฮาดอันนั้นต้องไปแน่นอนจะมีกินหรือไม่มีกินต้องไปแต่วันนี้พี่น้องถามว่าออกของเราเหมือนกับระดับซอฮาบะห์ต้องทิ้งประเภทว่าจะลำบากหรือไม่ลำบากฉันไม่สนแล้วอันนั้นคนละประเด็น
ฉะนั้นถ้าจะไปจริงๆพี่น้องเคลียร์กับที่บ้านค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆเราจัดการให้เรียบร้อยแล้วอินชาอัลเลาะห์ท่านก็จะไปอย่างสบายใจ อันนั้นแหละครับเราก็ต้องคุยว่าอามานะอามานะนะครับครับวัลลอฮุอะลัมนะครับก็อินชาอัลเลาะห์นะครับผมก็ต้องขอมาอัพพอเดี๋ยวต้องพักหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้ที่ปากลัดอีกนะครับก็จะซักหมดแล้วฉันรอเดี๋ยวเข้าหลังแล้วไปนะต้องตามไปสาธิชนนะครับสลามอะลัยกุมรอฮ์มะตุลลอฮ์